ที่บอกไปนะว่าผมจะมาไล่เก็บไก่ให้ครบนะก็สวัสดีกันด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชมไปด่านสุดท้ายเลยฮะแบบจบเกมอ่ะด่านนี้อาร์เซอร์แหละนี่แบบจบเกมนะฮะไปเราไปเล่นเก็บไก่มาเลยฮะผมเล่นเก็บมา5ด่านแล้วภาคนี้มันกระโดดม้วนตัวดีชิบหายกดสั่งจังหวะแม่งม้วนตัวไม่เหมือนภาคหลักนะภาคหลักคือกระโดดปุ๊บแล้วก็อะไรวะชี้ขาขึ้นมาแต่ภาคนี้มันม้วนตัวแหละภาคหลักมันก็มีม้วนตัวภาคเดี๋ยวภาคหลักมันจะชี้ฟ้าเว้ยกระโดดมาจะชี้ฟ้ากระโดดมาขาถ่างอะไรเงี้ยภาคนี้คือม้วนตัวไอ้นี่เวรนี่ไงแต่มึงโดนกูแน่บอกเลยตามฆ่ามันไงเป็นบอสเราต้องฆ่ามันไงโดนเหยียบไก่เออแม่งคุยกับไก่รู้เรื่องก็แปลกป๊อ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 กป๊าป๊าป๊าเฮ้ยเอาไก่ตัวนี้ได้มั้ยเนี่ยตัวนี้เอาตัวนี้ขอตัวนี้เถอะไม่ได้ไอ้บ้าได้ไหนตัวข้างบนนี่แม่งเรียงกันเป็นแถวเลยเว้ยไก่แม่งเนาะตามสเต็ปนะฮะข้างบนที่ผมมีทางลัดขึ้นไปได้อยู่แต่ถ้าไม่อยากลัดขี้โกงอ่ะพอละไหนละหาว่าผมขี้โกงเกินนะเพราะมันมีแค่50กว่าอันเองก็ครบแล้วอันนี้อะไรฮัมฟินเออฝึกวิชาไปเออพลังกังฟูภายในสินะมันต้องมารอมันอีกกับว่าไอ้เหี้ยแบบทางที่กูกระโดดขึ้นไปตรงนู้นเลยเนาะโอ้ยไอ้เหี้ยมันจะกระโดดตามกูมาทำหาเลยควายโอ้ด่านนี้ไก่มีน้อยก็จริงนะแต่ว่าแม่งกระจายแต่ละที่มันกระจายอยู่นี่เก็บยากชิบหายเลยข้างบนอย่างเงี้ยแค่เก็บไก่ครบก็พอใช่ไหมเฮ้ยจะมีที่กระเด้งรับตรงนั้นอยู่ะงั้นจะมีไก่อยู่ไม่เยอะก็น้อยไอ้ตรงนี้แม่งโคตรยากเลยเฮียถ้าเอาตรงนี้มาเล่นในภาคหลังนะไอ้เฮียกูตายบ่อยมากเจ็บบล็อกหลายตัวจัดไงตรงนี้แม่งยากชิบหายเลยต้องหลบไอ้ลูกหนามไอ้วิธีการหลบกับดักลูกลวดหนามอะไรต่างๆมอนเตอร์ต่างๆมันเอามาจากภาคหลักนั่นแหละภาคเนี้ยเออเปิดทางลัดไปแล้วนะเข้าใจละหลังนี้มีไก่ให้เก็บโคตรน้อยไถามว่าเก็บไปทำไมไก่ทั้งที่เก็บปุ๊บกล่องมันก็รีเซ็ตใหม่นะฮะเก็บเพราะว่าจบ 100% นะเป็นเงื่อนไขของมันนะนี่คืออะไรวะเนี่ยใหญ่ไหมอ๋อดูไปแล้วปักอ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็ไงต่อเนี่ยอ๋อเนี่ยโดดลงมาตรงนี้ไม่ถ้ากูจะไปทางไหนต่อไอ้เหี้ยเอ้ย
ไปนี่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 ไม่มีอะไรทางเนี้ยเฮ้ยเวลามันหมดเร็วจังวะด่านนี้ไอ้เหี้ยลืมไปเวลาแม่งหมดเร็วนี่ว่ะเวลามันหมดโคตรเร็วว่ะเหี้ยดูดิเห็นมั้ยไอ้ด่านนี้แม่งยากว่ะเหี้ยเวลาหมดโคตรเร็วเลยเฮียด่านเฮียนะมันเป็นหลักสุดท้ายมันก็เลยยากๆมั้งเฮ้ยเฮียตกไปตายควายงูนะไม่เกี่ยวกับกูนะมึงควายเองนะโอ้ยเฮียเลยวะบินไปเลยบินถึงอยู่เว้ยบินไปเลยกระโดดป่าสปินรัวไปเลยอันนี้มีไก่ให้เก็บน้อยก็จริงนะแต่แม่งเก็บยากนะแหวกเรียบร้อยไปรีเซ็ตทุกอย่างโอเคผมก็เก็บไก่ครบแล้วนะฮะถามว่าเก็บไก่ครบได้จบ 100% จริงหรือเปล่าจบจริงๆฮะไม่เชื่อให้ดูผมพูดหาว่าผมโม้ใช่ไหมผมไม่ได้โม้นะเขียนจากจบแล้วผมเซฟไปก่อนแล้วกันนะแค่นั้นแหละด่านนี้เก็บง่ายนะแป๊บเดียวจบแล้วแต่ไม่เชื่อผมพาไปดูครับว่าจบ 100% จริงแต่ว่าเราต้องไปเล่นจบก่อนมาดูเปอร์เซ็นต์กันนะมาดูเปอร์เซ็นต์กันไม่เชื่อเลยไม่เชื่อมาดูเปอร์เซ็นต์ฮะไม่ใช่อ๋อนี่เป็นการแข่งนะเหมือนเดิมการแข่งรถ Battle Arena อันนี้คือรถเหินฟ้าเล่นท่านะฮะฟาสอารีนาเห็นไหมตอนนี้จบ 100% แล้วเห็นไหมไอชิคเก้นก็เคลียร์หมดแล้วอะไรก็หมดแล้วตอนแรกผมยัง 98% อยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้เคลียร์หมดแล้วเห็นไหมฮะพาวเวอร์คิตตันผมก็ได้142อันนะฮะโอ้โหมินิเกมก็เคลียร์ไป8อันนะฮะอารีนาก็เคลียร์ไป4อันนะฮะมิชชั่นทั้งหมดอ่ะคือผมจบ 100% แล้วตอนนี้นะฮะบอกเลยจบ 100% แล้วมาดูฮะเขาเรียกว่าเกมอะไรเกมโปรเจกต์นะฮะเห็นแล้วจบ 100% แล้วคอมพีท 100% แล้วฮะไม่มีอะไรติดค้างอยู่แล้วอันนี้คือผมจบ 100% แล้วฮะคิดตรงคิดต้านอะไรก็เก็บครบเคลียร์ทุกด่านครบนะฮะภารกิจมิชชั่นคือเคลียร์ครบทุกอย่างถือเป็นการจบ 100% จบ 100% แล้วมันต้องถ้าจริงอ่ะมันได้ 100% แล้วแต่ว่าถ้าจะดูฉากจบต้องกด3เหลี่ยมขึ้นไปข้างบนนะฮะจะเป็นฉากจบเกมละถ้าเป็นฉากจบผมจำได้ขึ้นไปข้างบนน่ะเป็นฉากจบละนะฮะถ้าเราเอาคิดตั้นมาใส่ตรงนี้ไว้นะฮะเป็นฉากจบละกล่องตรงนี้ผมไม่จำเป็นต้องเก็บแล้วเพราะเงินเยอะอยู่แล้วนะนี่จะกลายพวกแคมฟินเที่ยงเอาไอ้ควายตกไปเองสมหน้ามึงไอ้โง่ไอ้ควายไอ้กระบือแม่งโง่ชิบหายเลยตกไปแล้วไม่ใช่เราขึ้นมาได้ไงจบ 100% นะตอนนี้เกมไปก็ได้เกะกะฝั่งทางโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะจะไปคลิปหน้าครับแล้วนะจุ๊บถามว่ารักจริงก่อนจุ๊บรักจริงเลยตรงนี้แหละเป็นฉากจบของเกมแล้วเอาคิตตันทั้ง20อันเนี่ยใส่ไปตรงนี้ฮะเครื่องทำคิตตันจะไม่มีขี้กระเด้งโผล่ขึ้นมาจำขึ้นไปข้างบนนะเป็นฉากจบแล้วใช่ฮะโอเคครับก็ไม่มีอะไรเล่นแล้วฮะถ้าจบเกมนี้ก็โอ้โหไม่มีอะไรเล่นละถ้าผมไปเล่นอย่างอื่นเสริมก็ได้ฮะโอเคคลิปนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายลาจบ